แค่เท่านี้ทำอะไรคงไม่จริงจังสวัสดีครับพวกเรา4 Miss ครับ Yeah ทำอะไรไม่เคยถูกสักทีอู้ตัดสินกันไปแล้วไม่ชอบกันไปแล้วต้องหาคนแพ้อย่างนี้ก็ไม่ใช่ยังไงถึงจะชอบวะพูดมากแต่ในสำสากไม่รู้จริงกันไม่ได้พูดมากวันนี้พวกเรามาถ่าย MV เพลงคิดผิดครับถูกต้องเพลงคิดผิดเนี่ยเป็นเพลงเกี่ยวกับเหมือนกับว่าโดนคำดูถูกมาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วเราก็ตอบกลับด้วยความเต็มใจและภาคภูมิใจแล้วลบคำสุประมาทนั้นออกไปครับใช่ครับมันก็บอกคนที่แบบว่าสุประมาทความฝันของคนอื่นหรือสุประมาทคนอื่นว่าแบบว่าพวกคุณเนี่ยคิดผิดแล้วค่ะใช่ใช่ครับบอกฉันเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้คิดใครก็คิดไปเดี๋ยวคงจะได้รู้กันสวัสดีครับ MD ครับผู้กำกับ MV เพลงคิดผิดครับเพลงคิดผิดผมตีความจากเนื้อหาเพลงครับเกี่ยวกับการโดนดูถูกต่างๆนานาอะไรเงี้ยครับหรือว่าการที่คนอื่นเอาเรื่องเราไปพูดโดยที่เขายังไม่ได้รู้ความจริงเกี่ยวกับตัวเราผมก็เลยเอามาตีความเป็นซิมโบลิกต่างๆไม่ว่าจะเป็นการถูกมัดการถูกพันธนาการจะมีซีนห้องแบบห้องกลุ่มบำบัดโรคซึมเศร้าอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นซิมโบลิกสำหรับการโดนดูถูกการเข้าใจผิดครับบอกฉันว่าไม่ดีอยากให้รู้สักทีคนอย่างฉันมันไม่ได้เหมือนใครไม่รู้อะไรก็เข้ามาตัดสินมองกันผิดไปจากคำที่ได้ยินเข้าบรรยากาศการถ่ายทำวันนี้ครับวันนี้เหรอครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่สนุกมากๆแล้วก็น่าตื่นเต้นมากๆเลยครับใช่มันเป็นครั้งแรกของพวกเราเลยใช่ใช่ที่ถ่ายเอ็มวีก็คือถ่ายตั้งแต่นัดกองตั้งแต่แบบ6 โมงเช้าอะไรครับซึ่งตอนนี้ก็6 โมงเย็นจะทุ่มนึงแล้วครับตอนนี้ก็คือเรียกได้ว่าเหนื่อยแต่ก็สนุกแล้วก็แบบพี่ทีมงานก็ใจดีครับพี่ช่างแต่งหน้าช่างแต่งตัวพี่ๆตากล้องทีมแบบว่าเบื้องหลังทุกคนก็คือแบบว่าใจดีแบบใจเย็นใช่รอพวกเราแล้วก็คุยเล่นสนุกสนานไม่เครียดฮะความยากก็คือช็อตมันเยอะครับช็อตมันประมาณเกือบ50 ช็อตก็ด้วยเวลาจำกัดก็เลยต้องรีบถ่ายแต่ดีที่วงโฟมิกครับเต้นมาเป๊ะอยู่แล้วก็เลยใช้เทคไปเยอะก็เลยทำงานได้เร็วครับก็อยากให้แฟนๆโฟมิกนะครับติดตาม MV เพลงคิดผิดด้วยครับก็น้องๆเขาตั้งใจทำกันมานานแล้วก็ฝึกฝนกันมาเยอะจริงๆครับก็ฝากติดตามพวกเราโฟมิกด้วยนะครับกับซิงเกิลนี้นะครับเป็นโพล็อกซิงเกิลนะครับชื่อเพลงว่าคิดผิดนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้ได้ดูกันแน่นอนครับครับผมแล้วเจอกันนะ